ให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยในไทยเนี่ยมันระบาดแค่ไหนเมื่อเทียบกับต่างประเทศอะคะครับเมื่อกี้มาเป็นตัวเลขแล้วใช่ไหมครับก็จริงๆสหรัฐเนี่ยมีการหลอกลวงในมูลค่าสูงที่สุดก็จริงครับแต่เวลาเทียบมาเป็นต่อ GDP ก็คือหมายถึงว่าเทียบต่อรายได้ของก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือถ้าสมมติเรามาดูเป็นเทียบต่อจะได้ต่อรายได้นะครับของไทยเนี่ยเราสูญเสียให้กับการหลอกลวงประมาณ 3.1% ของ GDP ครับก็คือแปลว่าสมมุติว่าคนไทยเนี่ยได้รายได้มาประมาณ101ทั้งปีนะครับมิจฉาชีพก็จะฉกเงินเราไปประมาณ3บาทซึ่งอัตราการสูญเสียต่อรายได้ที่สูงขนาดเนี้ยทำให้เราเนี่ยเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะครับที่สูญเสียให้กับสแกมเมอร์เมื่อเทียบกับรายได้สูงที่สุดครับค่ะแล้วถ้าประเทศที่เป็นอันดับ1เมื่อเทียบกับ GDP ล่ะคะคือที่ไหนคะจะเป็นที่เคนยาครับก็ประมาณ 4.5% ครับของ GDP แล้วก็อันดับ2ก็คือจะเป็นเวียดนามครับซึ่งประเทศส่วนมากที่สูญเสียต่อ GDP เยอะเนี่ยจะอยู่ในทวีปเอเชียเยอะมากครับค่ะแล้วอันดับ3นี่เป็นที่ไหนนะคะบราซิลใช่ไหมใช่ครับอันดับ3เป็นบราซิลแล้วก็อันดับ4ก็เป็นไทยครับและหลังจากไทยก็จะเป็นมาเลเซียอินเดียอินโดนีเซียประมาณนี้ครับค่ะแล้วถ้าเรื่องอะไรอะคะที่คนไทยถูกหลอกมากก็ถ้าสมมุติเอาตามมูลค่าความเสียหายเลยครับเรื่องที่คนไทยนะครับถูกหลอกเยอะที่สุดก็คือจะเป็นหลอกให้ลงทุนปลอมครับเช่นพวกForex หรือว่าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลอะไรแบบแปลกๆครับและสุดท้ายก็โดนเชิญเงินในลำดับถัดมาจากการลงทุนปลอมก็จะมาเป็นการปลอมตัวมาข่มขู่ครับอย่างเช่นก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารครับมาบอกว่าเราอาจจะเป็นถูกต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าให้โอนเงินมาที่บัญชีนี้บัญชีนี้ครับแล้วก็หลังจากที่เรื่องของการปลอมตัวมาข่มขู่ก็จะมีเรื่องของการหลอกว่าจะมีงานให้ทำนะครับแต่ต้องโอนเงินมาให้ก่อนอันนี้ก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็จะมีการอีกประเภทนึงที่น่าสนใจคือการที่หลอกว่าเราจะมีเงินให้กู้นะครับแต่ต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมหรือว่าโอนเงินค่ามาจำมาให้ก่อนซึ่งความน่าสนใจคือในประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศอื่นนะครับการหลอกลงทุนปลอมกับการปลอมตัวมาข่มขู่เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นปกติแต่ในประเทศไทยนะครับมันจะมีเรื่องของการหลอกว่าจะมีงานให้ทำแต่ให้โอนเงินมาก่อนแล้วก็มีการหลอกว่าจะมีเงินให้กู้ครับแต่ให้โอนเงินมาก่อนนะครับที่ไม่ค่อยมีในต่างประเทศเท่าไหร่ใน2ประเภทเนี่ยค่ะแล้วมีประเทศไหนที่รับมือเรื่องการหลอกลวงได้ดีบ้างอะคะครับประสบการณ์เขาเป็นยังไงครับก็ประเทศที่น่าสนใจนะครับที่สูญเสียจากการถูกหลอกลวงต่ำครับก็จะมีประเทศที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็มีออสเตรเลียแล้วก็มีประเทศอังกฤษครับซึ่ง3ประเทศนะครับมีแนวทางที่เหมือนกันหนึ่งอย่างคือมีการไปกำหนดหน้าที่ให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องครับมาช่วยผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวงได้ง่ายๆครับเช่นให้ค่ายมือถือหรือบริษัทแพลตฟอร์มครับคอยสกรีนไม่ให้มิจฉาชีพนะครับใช้เบอร์หรือว่าใช้แอคเคาท์ของบริษัทแพลตฟอร์มนะครับในการเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่ายหรือว่ามีการกำหนดนะครับให้ธนาคารนะครับมีมาตรการเวลาคนจะโอนเงินครับคอยเตือนหรือคอยหน่วงเงินก่อนเพื่อไม่ให้ประชาชนนะครับตกหลุมพรางโอนเงินสุ่มสี่สุ่มห้าให้กับตกให้โอนเงินให้กับมิจฉาชีพง่ายๆครับซึ่งประเด็นสำคัญเวลาการแอดไซน์หรือว่าการกำหนดหน้าที่ให้ธุรกิจเหล่านี้ในการช่วยเหลือประชาชนนะครับถ้าเกิดว่าธุรกิจเหล่านี้ครับบกพร่องในการทำหน้าที่ไม่ได้ช่วยประชาชนอย่างเต็มที่นะครับธุรกิจเหล่านี้ก็ต้องมาร่วมรับผิดชอบความเสียหายให้กับคนที่ถูกหลอกด้วยครับมีหน้าเขาก็เลยกลัวว่าจะต้องรับผิดชอบด้วยเขาก็เลยจะป้องกันช่วยประชาชนป้องกันได้ดีขึ้นใช่ครับซึ่งแนวทางแบบนี้ครับมันทำให้สแกมเมอร์เนี่ยทำงานยากเพราะว่าบริษัทเหล่านี้คอยสกรีนหรือคอยเตือนเวลาคนจะโอนเงินอยู่เสมอครับแล้วมันทำให้คนในประเทศเหล่านี้ครับเวลาสูญเสียแล้วครับก็สามารถไปเรียกร้องมีโอกาสที่จะได้รับเงินคืนง่ายๆด้วยครับค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องหน่วงเงินเนี่ยโอ้โหสภาองค์กรผู้บริโภคเรียกร้องมาสักพักแล้วแต่ยังไม่เห็นค่อยมีความคืบหน้านะคะฉะนั้นข้อเสนอของงานวิจัยที่ทางศูนย์ความรู้นโยบายสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือ101 Public Policy เนี่ยเสนอใครควรต้องทำอะไรบ้างอะคะครับก็ในปัจจุบันนะครับในหลายภาคส่วนนะครับ
ก็เริ่มมีการพูดถึงแล้วนะครับว่าอยากให้ธนาคารพาณิชย์นะครับมีบทบาทในการรับผิดชอบต่อการถูกหลอกลวงมากขึ้นเช่นธนาคารในประเทศไทยเองก็เริ่มมีการส่งสัญญาณแล้วครับว่าอยากจะให้อาจจะมีบางกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย 100% ถ้าสมมติอย่างเช่นไม่สามารถป้องกันแอปปลอมได้อะไรประมาณนี้ครับแต่นอกจากพวกกลุ่มธนาคารแล้วครับกลุ่มโทรกลุ่มค่ายมือถืออะไรพวกนี้เป็นกลุ่มที่เรายังพูดถึงกันน้อยไปว่าควรมีบทบาทรับผิดชอบกับเรื่องนี้ยังไงทั้งที่ค่ายมือถือนะครับเป็นช่องทางหลักเลยครับที่มิจฉาชีพใช้ในการเข้าถึงประชาชนครับเวลาเราพูดถึงการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเราจะนึกถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาอันดับแรกเลยซึ่งในงานศึกษาในต่างประเทศเนี่ยก็ชี้มาประเด็นคล้ายกันครับคือว่าคนไทยนะครับเจอมิจฉาชีพมาที่มาจากช่องทางมือถือนะครับเยอะกว่าประเทศอื่นมากมีสถิติที่บอกเลยครับว่าคนไทยเนี่ยได้รับสายแล้วก็ได้รับ SMS จากสแกมเมอร์เนี่ยเยอะสุดในเอเชียเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันสแกมเมอร์ในไทยเนี่ยเราต้องมีการวางความรับผิดชอบอะไรบางอย่างให้กับค่ายมือถือด้วยนอกจากค่ายมือถือแล้วครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เองก็สำคัญครับที่อาจจะต้องมาไล่ตามเก็บพวกโฆษณาออนไลน์ที่เป็นโฆษณาของสแกมเมอร์ถึงแม้ว่าในตอนนี้ครับบ้านเราเนี่ยครับไอช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันยังไม่ระบาดหนักเมื่อเทียบกับต่างประเทศครับแต่คิดว่าในอนาคตก็คงจะเป็นช่องทางที่คนไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกผ่านช่องทางนี้เยอะขึ้นครับในอนาคตครับค่ะนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณกันกุลีเรื่องเรืองนะคะที่เอางานวิจัยนี้มาเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังที่สนใจรายงานนี้นะคะสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของ101 Public Policy นะคะหรือว่าในเช้าทันโลกใน Facebook ก็ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะ